มาเริ่มต้นดูกันที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมกันล่าสุดนะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมออกมาเปิดเผยการเติบโตในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะถือว่ายังคงชะลอตัวนะคะยังไม่ได้มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้าก็ยังคงกดดันเศรษฐกิจในประเทศรวมไปถึงภาคของอุตสาหกรรมในบ้านเราด้วยซึ่งก็ส่งผลทำให้ภาพรวมทั้งปีมีการปรับลด GDP ในส่วนของการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนั้นให้ขยายตัวในกรอบที่ประมาณ0-1% เท่านั้นมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะหลังจากได้มีการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสสอ.คุณอิทธิชัยยศศรีเปิดเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือว่า MPI ในเดือนกรกฎาคมค่ะตัวเลขอยู่ที่ 100.7 หดตัวลง 3.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยอุตสาหกรรมหลักนะคะที่ส่งผลลบต่อดัชนี MPI ก็ได้แก่รถยนต์และเครื่องยนต์น้ำมันปิโตรเลียมเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานผลิตภัณฑ์ยางแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสาเหตุหลักๆก็มาจากผลกระทบของเศรษฐกิจแล้วก็การค้าทั่วโลกที่ชะลอตัวแล้วก็สงครามการค้าด้วยนะคะที่ส่งผลกดดันต่อภาพรวมการส่งออกซึ่งแนวโน้มดังกล่าวทำให้ทางสสอ.ได้ปรับลดประมาณการตัวเลข MPI และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมในปี 2562 เหลือเพียง 0-1% สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกในเดือนกรกฎาคมค่ะได้แก่อุตสาหกรรมการกลั่นและการผสมสุราขยายตัวเพิ่มขึ้น 72% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะเขาบอกว่าผู้ประกอบการนะคะได้ทำการตลาดโดยปรับภาพลักษณ์ของสินค้าแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นอุตสาหกรรมที่เติบโตก็ได้แก่เครื่องปรับอากาศแล้วก็ชิ้นส่วนขยายตัวเพิ่มขึ้น 15.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากสภาพอากาศร้อนทำให้ความต้องการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มก็ขยายตัวนะคะ 25.72% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากปริมาณผลปาล์มที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากรวมไปถึงนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 เพื่อลดสต็อกน้ำมันปาล์มแล้วก็ดึงราคาปาล์มให้สูงขึ้นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ก็เติบโตนะคะขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.91% ค่ะ